ดราม่าอะไรกันก่อนเอากูไปโยงทำไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะกันทำไมขอบคุณคุณพิมพ์ลี่พายนะครับที่ทำให้ตาสว่างว่าเชียงใหม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนพื้นที่กี่คนแต่คนเชียงใหม่บนดอยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีทีวีดูเกือบ90ปีที่ผ่านมาถ้าการเมืองมันดีนะครับพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องลงมาเหนื่อยขนาดนี้ครับต่อให้ท่านเต็มใจทําก็ตามนะครับการที่เราเอาเครื่องห่มกันหนาวมาบนนี้หนาวมากมายังค่ําคืนนี้ก็ต้องเรียกว่าหนาวมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากเขาจะต้องการเสื้อผ้าแล้วก็ต้องการเครื่องกีฬาด้วยเราก็ได้จึงได้นําเครื่องกีฬามาบริจาคให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นี่บนชาวเขาบนเขาแห่งนี้นะครับนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ราชวงศ์จักรีทำเบื้องหลังแบบนี้มาโดยตลอดคุณส่วนดูอย่างไรทราบไหมฮะสังเกตไอ้ตึกที่เห็นเนี่ยเป็นสีเนี่ยจะมีคาดสีม่วงคาดสีม่วงก็คือเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับคนพม่าแรงงานต่างด้าวอ่ะข้ามพม่ามาคือพรมแดนไม่มีมันไม่มีรั้วเนี่ยมันก็ข้ามมาแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็อยู่ตั้งกระต๊อบเล็กๆอยู่ในฝั่งไทยตั้งเข้าเกิดลูกเกิดหลานก็กลายเป็นคนไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ Talk and Town พิมพ์รีพายตอนนี้ก็ทำเดือดร้อนไปทั่วนะครับกศน.ก็ห้ามครูขอรับบริจาคแล้วก็ปรากฏว่ามีการปิดหมู่บ้านเป็นแถวต่อมากศน.ก็ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนมีทั้งคนสนับสนุนมีทั้งคนต่อต้านมีทั้งคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับลากยาวไปสถาบันนะไปถึงรัฐบาลว่าทำไมไม่ทำโครงการโน่นนี่นั่น นะครับทำไมปล่อยให้เด็กบนดอยไม่มีไฟฟ้านะมีการจับโป๊ะกันอย่างไรนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเดี๋ยวผมมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับวันเด็กข้างบนก็มีวันเด็กเหมือนกันตามคำสัญญา1ทุ่มทุกคนปิดไฟที่หัวก่อนของขวัญวันเด็กที่จะให้เด็กบ้านแม่เกิบอมก๋อยปีนี้พร้อมยังครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพิมพ์ลี่พายเนี่ยทำแบบนี้ดีนะก็มีบางคนที่อิจฉาริษยานะครับพวกอิจฉาริษยาก็ออกมาว่าเธ ทำไม่ถูกต้องเธอไม่ควรทำผมเลยอยากจะถามไอ้คนที่ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์พิมพ์ลี่พายเนี่ยนะทำไม่ถูกต้องไม่ควรทำเนี่ยผมถามหยาบๆแล้วพวกมึงเคยทำอะไรกันบ้างไหมนะพวกมึงเคยทำอะไรวิจารณ์อย่างเดียวพวกมึงไม่เคยทำอะไรเลยในเมื่อเขาเอาเงินเอาทองไปช่วยเด็กบนยอดดอยดราม่าอะไรกันก่อนเอากูไปโยงทำไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะกันทำไมโอ้ยทำไมไอ้พวก3นิ้วนี่มันโง่จริงๆโง่ไม่บรรยะบรรยังโหนกันแบบตะพึดตาพือโหนไม่ดูตาม้าตาเหลือโหนไม่ดูอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ด่าลุงขอให้ได้ด่าเจ้านะขอให้ได้ด่าสถาบันโอ้ยหลับหูหลับตาด่าบอกเป็นไงล่ะลุงตาแหกหน้าแหกไหมสำหรับบางคนเนี่ยนะครับร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับว่ามีพื้นที่ห่างไกลความเจริญมากขนาดไหนเพราะได้แต่นั่งรีทวิตไร้สาระไปวันๆแต่พอมีไอดอลเอาสิ่งดีๆไปให้แทนที่จะชื่นชมด้วยจิตที่เป็นกุศลดันเอาไปด่าอีกคนที่เขาลงมือตั้งแต่ตัวเองยังไม่เกิดเอาความดีของอีกคนนึงมาแซะอีกคนนึงจิตใจคงหาความสุขไม่ได้เลยนะครับน่าเวทนาเอามากๆจริงๆแล้วเราสามารถชื่นชมคนที่ทำความดีได้โดยที่ไม่ต้องกระทบกระเทียบเปรียบเปรยกับใครก็ได้ใช่ไหมแต่เขาว่าตัวเองทำประโยชน์อะไรบ้างยัง
ท้ายก็ต้องขอบคุณคุณพิมพ์ลี่พายนะครับที่ทำให้ตาสว่างว่าเชียงใหม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนพื้นที่กี่คนแต่คนเชียงใหม่บนดอยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีทีวีดูเชี่ยตาสว่างเลยกูสว่างวาบคงดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วดูออกสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมขอฝากถึงไอ้พวกที่เอาพิมพ์ลี่พายนะครับมาเปรียบเทียบกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับมึงพูดมาได้ยังไงนะครับมึงบอกว่าพิมพ์ลี่พายขึ้นดอยครั้งเดียวนะครับเด็กมีไฟฟ้าใช้นะครับแต่ในหลวงขึ้นมา70ปีนะครับไม่มีนะครับมันคนละยุคกันหรือเปล่านะครับแล้วมึงคิดว่าในหลวงมีตาทิพย์เหรอครับที่จะต้องมองเห็นว่าที่ไหนของประเทศไทยมีคนลำบากที่ไหนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนะมึงกลับไปถามโคตรเง่าสักกะลาดมึงก่อนนะครับนะว่าตั้งแต่มีปู่ย่าตาทวดมึงขึ้นมาเนี่ยนะทำดีได้ครึ่งของในหลวงยังนะครับนะคนที่มึงควรจะเปรียบเทียบเนี่ยคือนายกนะครับเปลี่ยนนายกมาแล้ว29คนนะครับตั้งแต่เกือบ90ปีนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับพวกนักการเมืองนะครับผู้ว่าจังหวัดนะครับอบจ.อบต.มันทำอะไรอยู่นะครับนะนั่นคือหน้าที่ของพวกเขานะครับไม่ใช่หน้าที่ในหลวงนะครับที่จะต้องมาดูว่าอ๋อใครจนใครรวยนะครับนะใครลำบากใครมีไฟฟ้าใช้นะครับท่านช่วยได้เท่าที่จะช่วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่พระมหากษัตริย์ลงมาเหนื่อยตากแดดตากลมตากฝนเพื่อประชาชนขนาดนี้นะครับเกือบ90ปีที่ผ่านมาถ้าการเมืองมันดีนะครับพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องลงมาเหนื่อยขนาดนี้ครับต่อให้ท่านเต็มใจทําก็ตามนะครับในขณะที่ท่านนะครับลุยป่านะครับลุยโคลนนะครับนะไปถิ่นทุรกันดารพวกนักการเมืองนะครับรัฐบาลมาทําอะไรอยู่ครับ9ไอ้29คนที่ผ่านมานะครับนะผมไม่ได้เหมารวมนะครับนะคนดีๆก็มีนะครับนะแต่มึงเทียบไปยังไงนะครับพิมพ์ลี่พายเพิ่งจะทำความดีแค่ไม่กี่ปีนะมึงเอามาเทียบ70ปีได้ยังไงมึงเคยเบิกเนตรดูคนที่เขาได้รับผลประโยชน์จากในหลวงไหมมึงเคยเบิกเนตรดูบ้างไหมว่าโครงการ 4,000 กว่าโครงการใครได้รับผลประโยชน์นะครับนะต่อให้โคตรเง่ามึงทำนะครับนะ7ชั่วโคตรนะครับนะก็ไม่ได้ครึ่งในหลวงครับแล้วตัวมึงน่ะที่พูดน่ะมึงทำอะไรนะครับนะพิมพ์ลี่พายเขาทำเขาก็ได้ของเขานะครับนะเขาก็ได้บุญของเขานะครับความดีก็ความดีของเขานะครับไม่ใช่ของมึงนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับพอเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ย นะครับก็คนก็ให้การสนับสนุนโอ้แบบนี้ทำดีแล้วนะครับขึ้นไปบนดอยช่วยเด็กเด็กไม่รู้จักไข่เจียวนะไม่รู้จักไข่เจียวไม่เคยเห็นไข่เจียวไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยนะขึ้นไปเอาของบริจาคโอ้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ภาครัฐไปอยู่ไหนนะแกนนำนะไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นไม้นะฮะก็โพสต์ข้อความทำนองว่านะครับไหนว่าโครงการพระเจ้าอยู่หัว 7,400 โครงการประสบความสำเร็จถ้าประสบความสำเร็จจริงทำไมนะฮะบนดอยเด็กถึงไม่มีไฟฟ้านะแล้วก็แกนนำไม้บอกเนี่ยภาครัฐไปอยู่ไหนนะเพนกวินก็ภาครัฐไปอยู่ไหนไปทำอะไรทำไมต้องมีความยากจนแร้งแค้นอยู่บนดอยแบบนี้นะครับในขณะที่พิมพ์รีพายซึ่งเป็นคนใต้เขาก็ขายของไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปบนดอยเอาของไปบริจาคด้วยเขาก็ออกมาด่าไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์ลากยาวไป กล่าวหาไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าไม่ดูแลนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีคนไปต่อว่าแบบนี้ไอ้พวกอิจฉานะอิจฉาคนทำดีเจ้าตัวก็บอกเขาทำดีอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าแหมอิจฉาหรือเปล่าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงการต่อต้านนะครับนะสถาบันทำอะไรนะทำไมถึงปล่อยให้เด็กเหล่านี้นะอยู่บนพื้นที่สูงนะไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นต่อมากศน.หรือการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็ออกแถลงการห้ามครูเปิดรับการบริจาคนะครับต่อมาก็ยกเลิกนะเพราะว่าเป็นข่าวยกเลิกบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะมีการวิจารณ์คำสั่งดังกล่าวออกมานะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์เชิงงานวิเคราะห์กันด่ากันไปด่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับนะที่เห็นกันบางคนก็บอกเนี่ยทำไมไม่มีดาวเทียมก็ติดตั้งดาวเทียมกันเต็มไปหมดทำไมเด็กไม่เคยเห็นอะไรนะฮะไม่เคยเห็นไฟเขาก็มีไฟนะฮะ
ขาก็มีโซลาร์เซลล์คำถามคือทำไมไม่เอาไฟฟ้าเข้าไปนะทำไมไม่เอาไฟฟ้าเข้าไปต้องมีโซลาร์เซลล์ทำไมนะครับเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่รู้จักไข่เจียวเลยนะบางคนบอกไม่รู้จักไข่เจียวไงเด็กพวกนี้ไม่รู้จักไข่เจียวเพราะบนดอยเขาเรียกว่าไข่ทอดก็ปรากฏการณ์ที่เชิงวิเคราะห์งานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนอีกรอบนึงนะมันจะขึ้นไปอะไรตอนนี้คือตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการที่เขาขึ้นไปคือขึ้นไปวันเด็กนะครับเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขาชอบทำบุญไหมเขาชอบทำบุญนะครับแล้วเขาคิดว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งการกระทำของเขาเนี่ยทำมาปีแรกสำหรับการขึ้นบนดอยบนอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ผมขอพูดในฐานะคนเชียงใหม่ผมเนี่ยไปกันเกือบทุกปีนะครับคลิปบางส่วนเดี๋ยวผมให้ทีมงานมาเปิดเอาไปดูแล้วกันไปดูคลิปที่ผมไปกันทุกปีเลยชาวเขาวันเด็กดอยนะคะครั้งที่7นำมามอบให้วันนี้นะคะสำหรับของชุดแรกนะคะค่ะแล้วก็มีกำนันชัยวัฒน์ด้วยนะคะก็มาเป็นรูปเป็นสักขีพยานนะคะในการมอบของในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญสำหรับข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็หายซึ้งนะคะก็ให้คุณยายการนะคะเป็นผู้มอบนะคะให้กับคุณครูใหญ่นะคะเรียนเชิญค่ะเอาขอเที่ยวกับพี่น้อยขอบคุณเย้ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยค่ะโอเคขอเที่ยวกับพี่น้อยขอบคุณเย้ขอบพระคุณทุกท่านมากมากนะคะโอเคนะคะการที่เราเอาเครื่องห่มกันหนาวมาบนนี้หนาวมากในยามค่ำคืนนี้ก็ต้องเรียกว่าหนาวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่านอกจากเขาจะต้องการเสื้อผ้าแล้วก็ต้องการเครื่องกีฬาด้วยเราก็ได้จึงได้นำเครื่องกีฬามาบริจาคให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นี่บนชาวเขาบนเขาแห่งนี้นะครับนั่นก็เป็นคลิปบางส่วนที่ผมเดินทางขึ้นไปนะครับขับรถไปกันเองไปช่วยเหลือกันเองนะครับสังเกตไหมฮะบนดอยมันจะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ดอยพื้นที่เขาสังเกตว่าการออกประกาศเนี่ยมันจะออกประกาศจากหน่วยงานของรัฐคือกศน.คือการศึกษานอกโรงเรียนการบริจาคเด็กดีไหมดีเด็กดอยชาวดอยแจกรับอะไรทุกปีทราบไหมฮะเครื่องดุงงกันหนาวทุกปีนะครับแล้วก็แจกรับของขวัญวันเด็กกันทุกปีไฟฟ้าก็จะมีคนไปให้ทุกปีมีไปทั่วเลยผมไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเขาก็สลับกันไปก็จะมีทริปนะฮะขึ้นไปบนดอยกันก็ไปเที่ยวด้วยอากาศดีด้วยไปดูความลำบากคนบ้านนอกด้วยก็สนุกสนานถนนก็ไม่ดีหรอกนะครับไปจนถนนดีอะว่ายง่ายนะครับมีโครงการพระดำริขึ้นไปมากนะครับเมื่อก่อนก็เป็นโครงการของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับพอผมไปเสร็จก็โครงการนี้ก็สวนหลายครอบสวนลงมาเลยสวนกันไปสวนกันมาขึ้นไปช่วยเหลือนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ราชวงศ์จักรีทำเบื้องหลังแบบนี้มาโดยตลอดคุณส่วนดูอย่างไหนทราบไหมฮะสังเกตไอ้ตึกที่เห็นเนี่ยเป็นสีๆเนี่ยจะมีคาดสีม่วงคาดสีม่วงก็คือเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับคนพม่าแรงงานต่างด้าวอ่ะข้ามพม่ามาคือพรมแดนไม่มีมันไม่มีรั้วเนี่ยมันก็ข้ามมาแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็อยู่ตั้งกระต๊อบเล็กๆอยู่ในฝั่งไทยตั้งเข้าเกิดลูกเกิดหลานก็กลายเป็นคนไทย
จากนั้นพอกลายเป็นคนไทยได้สิทธิ์เป็นคนไทยก็ต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองพอรับรองเสร็จพอมีเด็กมากขึ้นมากขึ้นในชุมชนนั้นกศน.ก็เลยไปตั้งสมเด็จพระเทพก็ไปตั้งโครงการนี้พอไปตั้งโครงการนี้ตอนแรกเด็กก็ไม่มีคนก็มีครูไปคนหนึ่งสองคนต่อไปก็เกิดลูกมากเข้ามากเข้าเด็กก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะโอเคครูก็บอกเอาตรงนี้ขาดนี่ขาดก็เลยส่งโครงการไปช่วยผมก็ไปหลายครั้งนะครับก็เป็นโครงการสมเด็จพระเทพโครงการของสมเด็จพระพี่นางเนี่ยนะครับผมไปหลายรอบนะครับไปเริ่มต้นที่แม่แจ่มอมก๋อยแม่ฮองสอนเนี่ยไปมาหมดละนะครับไปกันทุกปีแล้วแต่สรุปพื้นที่จะไปที่ไหนเออเขาขาดแล้วก็ขนกันขึ้นไปไปติดดาวเทียมไปติดตั้งทีวีนะครับไปทำอาหารให้ทานซื้อขนมไปให้เอาเสื้อผ้าเอาเงินไปให้เขานะครับไปให้กับครูนะครับไปตั้งห้องพักครูไปตั้งห้องน้ำไปสร้างโรงอาหารไปสารพัดนะครับจนเขาอยู่ดีมีสุขแล้วเอาเสื้อผ้าไปให้คนดีเด็กก็ดีใจนั่นคือสิ่งที่ทำมาทุกปีนะไม่ใช่ทำเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ทำครั้งแรกคนไปครั้งแรกมันตื่นเต้นไงไอเราไปมาทุกปีก็เฉยๆนะครับก็เอออันนี้ไปให้เขาขาดนึงไปเพิ่มเติมให้จนหลายโรงเรียนเนี่ยสมบูรณ์ไปหมดละนะครับค่อยๆทำก็มีของรัฐเขาก็มีนะครับของเอกชนเราก็มีไปช่วยกันนะกศน.เนี่ยนะก็ที่เขาจัดโครงการก็จะมีครูประจำอยู่1คนบางโรงเรียนก็มีครู2คนแล้วแต่จำนวนของครูก็จะรับครูมาเรื่อยเข้าไปดูแลสิ่งไหนขาดบนดอยมันไกลไงครูก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นๆลงๆก็เรียกครูดอยนะฮะบางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสมเด็จย่านะครับทำไมมันมีชุมชนแบบนี้มันมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะว่าคนพม่ามันหลบหนีเข้ามาทำไมคนเหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าการไฟฟ้าขึ้นไปไม่ได้เพราะอะไรเป็นพื้นที่ป่าไอ้พวกนี้มันบุกรุกนะครับแต่ละเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของความมั่นคงมันเป็นพื้นที่บุกรุกพอเป็นพื้นที่บุกรุกเนี่ยมันไปให้ไฟฟ้าให้น้ำประปาไม่ได้ให้บัตรประชาชนไม่ได้ยกเว้นเด็กที่เกิดใหม่ในประเทศไทยอันนี้ได้นะครับส่วนประเด็นที่พิมพ์รีพายเขาขึ้นไปเขาแบบคนใจดีเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการงดจัดกิจกรรมวันเด็กนะครับเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19และมีการออกพระราชกำหนดนะครับเรื่องของอะไรนะครับพระราชกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19เป็นพรบควบคุมโรคมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทสำหรับการรวมคนหมู่มากนะครับซึ่งตรงนี้ครบองค์ประกอบความผิดหรือยังอยู่ในเขตราชอาณาจักรหรือไม่การประกาศครั้งนี้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับนะฮะประเด็นก็คือว่าเขาใจดีไหมเขาบริจาคไหมคนละเรื่องแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขามีข้อบังคับนะข้อห้ามเพราะกำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักพอพิมพ์รีพายขึ้นไปเนี่ยกศน.เดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนพวกผมจะขึ้นไปนะขึ้นไปกันไม่ได้แล้วนะฮะที่เรารู้เพราะว่าไอ้พวกคนที่ไปบริจาคเข้าไปกันทุกปีจะไปอีกเนี่ยไปไม่ได้ละชาวบ้านปิดหมู่บ้านหมดเลยนะครับเพราะกลัวโรคระบาดเพราะมีเคสนึงที่มาจากระยองไม่รู้เคสนี้หรือเปล่านะมาจากระยองขึ้นไปแล้วเกิดโควิด-19 ในระยองปุ๊บเขาปิดหมู่บ้านเขาปิดเป็นด้อนเป็นด้อนเป็นด้อนเดือดร้อนกันหมดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าที่ลำบากลำบากกว่าเดิมนะฮะการทำบุญเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้มันสร้างความเดือดร้อนนะครับให้ข้าราชการนะครับให้บรรดาครูทั้งหลายนะครับครูจะลงมาก็ลำบากจะขึ้นก็ลำบากแล้วตอนนี้เพราะมันจะกลับกลายเป็นพาหะไปแล้วนำโรคนะครับและไอ้คนขึ้นไปมันตรวจโควิดหรือยังตอนนี้เขาก็ต้องไปตรวจโควิดเด็กอีกถ้ามันติดบนดอยนะครับมันลำบากกว่าข้างล่างกว่าจะลงมาได้เนี่ยเขาเขียนว่าโอ้ยขึ้นไป300กิโลโอ้โหแม่แจ่มยิ่งกว่านี้นะครับหนักกว่านี้เยอะแม่ฮองสอนหนักกว่านี้เยอะแล้วที่เขาไปแถวนั้นไปในพื้นที่ติดชายแดนไทยพม่านะครับต้องแยกให้ออกนะถามว่ามีใครไปอิจฉาไม่มีใครไปอิจฉาหรอกแต่มันเดือดร้อนนะพวกผมอ่ะคนในพื้นที่อ่ะเดือดร้อนนะเราจะไปบริจาคของหรือว่าจะเดินทางไปกันไม่ไปไปไม่ได้ไปพรุ่งนี้ไปปุ๊บวงแต่เขามองภาพลักษณ์ของคนขึ้นไปเป็นเนกาทีฟหมดเลยนะ
ตกลงว่าไอ้พวกนี้ขึ้นไปนี่ไปแพร่เชื้อโรคนะครับเดือดร้อนกันไปหมดนะครับเป็นโครงการของรัฐเป็นโครงการของรัฐนะครับแล้วก็ไปใช้ภาษาคนใต้นะฮะแล้วก็ใช้ภาษาภาคกลางไปใช้ภาษาคนดอยมาคนละภาษาไงเด็กมันก็ไม่รู้คุณพูดอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยไข่ทอดกับไข่เจียวเนี่ยมันคนละภาษาเด็กรู้จักไหมก็รู้จักเคยเห็นไฟไหมเคยเห็นแสงสว่างไหมอะไรเงี้ยคือไปสร้างพอดประเด็นขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็เคยเห็นน้อยไม่เห็นไม่ห่างเท่าไหร่ผมขับรถมาก็เห็นไม่เห็นนะครับและบนนั้นนะคนดอยอ่ะรวยกว่าคนข้างล่างอีกนะฮะเพราะอะไรทุกปีอ่ะจะมีคนเอาของไปให้เรื่อยอ่ะทุกปีอ่ะรัดผักรัดก็เอาไปให้ปีไหนบ้างที่ประเทศไทยไม่มีงบประมาณไปให้กับชาวเขาบนพื้นที่สูงมีปีไหนบ้างทุกปีทั้งภาครัฐทั้งเอกชนพวกเราก็ไปกันทุกปีนะครับไปไอ้กลุ่มนี้ไปหมู่บ้านกอไก่ไอ้กลุ่มนี้ไปหมู่บ้านขอไข่มันก็สลับกันไปสลับกันมาวนไปกันภาครัฐก็ให้มีงบประมาณเขามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่นะครับแต่ประเด็นคือคำถามต่อไปคือได้ไปกันทุกปีเนี่ยเอาไปไหนคนดอยอ่ะบอกว่าหนาวนะเอาไปไหนอ่ะเสื้อผ้านี่ผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะเอาไปไหนทุกปีแต่เด็กมันโตขึ้นเนี่ยธรรมชาติก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่อยๆนะครับเรามีแล้วก็ไปให้อะไรแล้วก็แบ่งปันแล้วก็เป็นความสุขก็โอเคนะครับแต่ทำไมไฟฟ้าไม่ได้น้ำประปาไม่ได้มันเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่บุกรุกนะครับมันให้ไม่ได้นะครับแต่เขาก็จับไม่ได้นะเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็อยากให้อยู่ในที่จำกัดเขตป่าเสื่อมโทรมอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้มันเดือดร้อนกันหมดอ่ะนะคุณพิมพ์รีพายนะถ้าดูคลิปผมก็เดือดร้อนกันหมดนะจากคุณไปขึ้นไปในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดซึ่งตำรวจเนี่ยตามกฎหมายก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในเรื่องของบ่อนการพนันนะศาลจำคุกไม่รอลงอาญาเลยนะนะครับจำคุกไม่รอลงอาญามันคนละเรื่องนะฮะเรื่องการทำบุญกับการทำบุญการสร้างภาพจากการสร้างภาพแต่ข้อห้ามคือข้อห้ามนะครับว่ามันกำลังระบาดไปทั่วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผับบาร์ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าสถานที่ท่องเที่ยวปิดหมดเลยนะครับแล้วก็บนดอยที่เขาไปอะไรนะฮะอมก๋อยเนี่ยเดือดร้อนกันหนักเลยชาวบ้านปิดหมดเลยนะครับอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เนี่ยผมว่ายังไงเขาแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะว่ามันต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหนักนะฮะถ้าคนบนดอยเด็กก็เดือดร้อนผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนคนจะขึ้นไปอีกเขาก็มองภาพลักษณ์เราไม่ดีเสียหมดเลยนะครับปกติเนี่ยทุกปีเราไปเนี่ยก็จะไปกับบรรเด็กนะฮะก็ตอนนี้คนจริงของเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะฮะทุกอย่างพร้อมแล้วจะขึ้นไปรับบริจาคสิ่งของเสื้อผ้ากันหมดแล้วมากองไว้แล้วพร้อมจะขึ้นไปแล้วแต่ปรากฏว่าคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเขาเลิกจัดวันเด็กเราก็ขอโอเคเลื่อนไปก่อนพอเลื่อนไปก่อนเสร็จนะคลิปที่เห็นเนี่ยไม่ได้เพิ่งไปนะไปเมื่อปีที่แล้วละก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยพอหยุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดก็รอเวลาก็มีเคสเนี้ยเกิดขึ้นก็ดราม่ากันทั้งประเทศเลยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเขาทำดีไอ้พวกนี้เอาไปโยงกับสถาบันเองจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องประเด็นก็คือว่ามันไปไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะครับแล้วก็ไปช่วงที่ระวังเกิดการห้ามนะเป็นคำสั่งทางกฎหมายเป็นเรื่องของการอิจฉาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันเป็นกำลังห้ามอยู่แล้วก็เชียงใหม่ก็กลับกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะเขาดาวอยู่แล้วปิดกันไปทั่วเดือดร้อนเมื่อตอนนี้เชียงใหม่เงียบกริบแล้วนะเงียบเลยล่ะก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและทำความเข้าใจฮะอย่าให้เกิดเคสแบบนี้หรือกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีกฮะเพราะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจากภาพลักษณ์จะมีเป็นดีกับกลายเป็นร้ายเขาก็เจตนาดีนะเขาอาจจะไม่รู้อะแต่ว่าสิ่งที่มันออกมามันเป็นภาพลักษณ์สำหรับคนเชียงใหม่ผมพูดในฐานะคนเชียงใหม่นั้นไม่เป็นผลดีนะเดือดร้อนนะครับแล้วก็คนที่เอาของไปบริจาคก็ภาพลักษณ์ก็ไม่ดีไปด้วยนะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยาวไปเรื่องของการเมืองไปทั้งประเทศนะจากดราม่าที่เกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในช่วงก่อตั้งหมู่บ้านยุคแรกกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5
ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านด้วยการให้ความรู้ด้านการทำเกษตรบนพื้นที่สูงและตั้งโรงเรียนสอนหนังสือให้กับชาวม้งในเวลาต่อมาเมื่อในหลวงได้ทรงทราบจึงได้พระราชทานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งแห่งนี้ให้กับชาวบ้านและเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2507ทำให้ความไม่รู้หนังสือไทยของชาวบ้านม้งบนดอยปุยได้ยุติลงนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสำหรับโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งนะครับได้สร้างเยาวชนมาแล้วประมาณ20กว่าปี30กว่าปีมานี้นะครับได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพนะและกลับเข้ามารับใช้สังคม อยู่หลายคนนะครับแล้วก็ได้ฟื้นฟูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาจากหมู่บ้านเกษตรกรรมมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มาสร้างโรงเรียนให้พวกหนูแล้วก็มาบอกให้คนมองว่าห้ามปลูกฝิ่นนะคะให้เราปลูกสวนดอกไม้แล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีโรงเรียนเหรอคะก็ดีค่ะทำให้ชาวเขาทุกคนได้เรียนหนังสือค่ะถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าปลูกผักปลูกยังไงแล้วเราก็ไปสอนได้ค่ะก่อนหน้านั้นก็คือชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ท่านก็เลยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปี2506โหนี่ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีหมดแล้วนี่ก็ต่อปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาเอกก็มีก็เกิดจากโรงเรียนอาคารหลังนี้แหละที่พระองค์ท่านมาสร้างง่ายโรงเรียนเล็กๆหลังเดียวมันสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างคุณูปการอะไรให้กับชุมชนที่นี่บ้างครับในคือเรามาดูที่ว่าคือเรามาดูที่ว่าประโยชน์นะครับประโยชน์นะถือว่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆนะแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นมูลค่าที่มหาศาลคือเพราะว่ามันจะเกิดจากสร้างคนให้เกิดปัญญานะครับคือเพราะว่าสร้างคนให้เกิดปัญญานะปัญญาตัวนั้นจะไปเทียบมูลค่าไม่ได้ถ้าพูดถึงว่าอาชีพเดิมๆที่เรายังปลูกฝิ่นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราก็ทำรายได้นะไม่กี่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคือเพราะว่า20-30ล้านนะที่เข้ามาก็เกิดจากตรงนี้เกิดจากความรู้ตรงนี้แล้วก็ไปกระจายตรงนั้นไปสร้างมูลค่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็จะต่อไปอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากตรงนี้ความรู้จากตรงนี้แล้วใครเนี่ยให้ความรู้คือในหลวงจากชุมชนที่มันไม่มีอะไรไม่รู้อะไรนะก็ทำให้ได้รู้ได้มีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาพระราชาองค์ใหญ่ควรเดินดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบรมฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้นำรถพาพ้นภัยเสียงพระคุณเย็นสิรทุกรักคือทุกใน
หยุดพักเพื่อปวงชนสุขล้นทางสุขใจ